ค่ะมาพบกับครูอ้อยนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแบบรูปของรูปที่มีสีขนาดสัมพันธ์กันนะคะนักเรียนพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเรื่องแบบรูปของรูปที่มีสีขนาดสัมพันธ์กันจุดประสงค์ของการเรียนรู้1นักเรียนบอกและเขียนแบบรูปของรูปที่มีสีขนาดสัมพันธ์กันได้2นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายไปดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้ไปทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะคราวที่แล้วเราสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับรูปร่างตามตัวอย่างใช่ไหมคะไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนะคะมีสี่เหลี่ยมวงร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 ีแสดงว่าแบบรูปซ้ำกันกี่แบบรูปมีรูปร่างกี่รูปร่างลูกมี2รูปร่างมีสี่เหลี่ยมแล้วก็วงรีใช่ไหมคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแบบรูปซ้ำต่อกันไปเรื่อยๆแต่วันนี้ค่อยสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับรูปร่างตามตัวอย่างเพราะฉะนั้นรูปแรกที่เราจะต้องสร้างก็คือสี่เหลี่ยมตามด้วยวงรีหลังจากนั้นเริ่มต้นใหม่เป็นสี่เหลี่ยมวงรีแล้วก็ต่อด้วยอะไรลูกสี่เหลี่ยมแล้วก็วงรีสี่เหลี่ยมแล้วก็วงรีเก่งมากค่ะลูกมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะการสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับสีตามตัวอย่างไปดูตัวอย่างเลยคะตัวอย่างเป็นรูปของอะไรลูกรูปรถนะคะสังเกตดีๆลูกมีกี่สีคะแบบรูปซ้ำนะคะรูปรถรูปร่างเหมือนกันหมดนะคะต่างกันที่สีแสดงว่านะคะสัมพันธ์กันที่สีแสดงว่ามีรูปซ้ำกี่สีลูก2สีรูปรถสีฟ้ากับรูปรถสีแดงนะคะเป็นแบบซ้ำแล้วก็เรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะคะรถสีฟ้ารถสีแดงรถสีฟ้ารถสีแดงรถสีฟ้ารถสีแดงรถสีฟ้าแล้วก็รถสีแดงนี่คือตัวอย่างแบบรูปซ้ำนะคะที่สัมพันธ์กันที่สีนะคะหน้าที่ของนักเรียนคือให้วาดรูปอะไรลูกรูปก็ต้องเหมือนตามตัวอย่างคือรูปรถแล้วก็ระบายสีให้สัมพันธ์กับตัวอย่างนะคะสีฟ้าคันที่สองสีแดงตามด้วยสีฟ้าสีอะไรลูกสีแดงตามด้วยสีอะไรคะสีฟ้ามาเริ่มต้นใหม่สีฟ้าต้องเป็นสีแดงจบสีแดงก็ต้องเริ่มต้นใหม่เป็นสีอะไรลูกสีฟ้าตามด้วยสีแดงนะคะเก่งมากค่ะลูกตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นรูปอะไรคะรูปร่างเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่อะไรลูกต่างกันที่สีไปดูสิคะว่าแบบรูปซ้ำมีกี่สีมีสีเขียวกับสีชมพูใช่ไหมลูกเขียวชมพูเขียวชมพูเขียวชมพูแสดงว่านะคะแบบรูปซ้ำรูปวงรีสีเขียวกับรูปวงรีสีชมพูนะคะให้เราเขียนตามตัวอย่างได้เลยนะคะเราต้องวาดรูปวงรีไปทั้งหมดกี่รูปลูก1 2 3 4 5 6 7 8นะคะให้นักเรียนวาดรูปวงรีไปทั้งหมด8รูปแล้วก็ระบายสีตามตัวอย่างแบบรูปซ้ำได้เลยนะคะวงรีวงแรกนะคะให้ระบายสีอะไรลูกสีเขียวสีชมพูตามด้วยวงรีสีเขียวสีชมพูสีเขียวสีชมพูสีอะไรลูกสีเขียวแล้วก็สีชมพูเก่งมากค่ะลูกมาต่อกันที่ตัวอย่างต่อไปเลยนะคะการสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับสีตามตัวอย่างตัวอย่างคือเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปดอกไม้ใช่ไหมคะสัมพันธ์กันที่สีรูปแบบซ้ำมีกี่สีลูกมี2สีใช่ไหมคะสีชมพูกับสีเขียวใช่ไหมคะลูกแล้วก็ชมพูเขียวชมพูเขียวชมพูเขียวซ้ำกันไปเรื่อยๆแบบรูปซ้ำก็คือดอกไม้สีชมพูกับดอกไม้สีเขียวนั่นเองให้เราไปสร้างนะคะแบบรูปซ้ำตามตัวอย่างเลยนะคะเราก็ต้องวาดดอกไม้ไปทั้งหมดกี่ดอกลูก1 2 3 4 5 6 7 8วาดดอกไม้เสร็จก็ต้องระบายสีให้สัมพันธ์กับแบบรูปที่เขากำหนดให้มานะลูกนะรูปที่1ก็ต้องดอกไม้สีชมพูรูปที่2ดอกไม้สีอะไรลูกสีฟ้าตามด้วยต่อไปสีชมพูฟ้าชมพูฟ้าแล้วก็สีอะไรลูกสีชมพูสุดท้ายดอกสีอะไรคะสีฟ้านั่นเองนะคะเก่งมากค่ะลูกมาต่อกับตัวอย่างต่อไปนะคะการสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดตามตัวอย่างสีผ่านไปแล้วนะลูกนะต่อไปเป็นขนาดบ้างคำที่บ่งบอกถึงขนาดมีอะไรบ้างมีใหญ่มีกลางมีเล็กใช่ไหมลูกไปดูนะคะกำหนดมารูปร่างเหมือนกันนะคะต่างกันที่ขนาดแสดงว่าสัมพันธ์กันที่ขนาดนะลูกนะมีวงกลมใหญ่มีวงกลมเล็กเป็นแบบรูปซ้ำนะคะสองรูปใหญ่กับเล็กแล้วก็เรียงต่อกันไปเรื่อยๆก็คือเป็นแบบรูปซ้ำต่อกันไปเรื่อยๆทั้งหมด3ชุดใหญ่เล็ก1ชุดใหญ่เล็กชุดที่2แล้วก็ใหญ่เล็กชุดที่3แสดงว่านะคะเป็นแบบรูปซ้ำ2รูปแล้วก็ซ้ำไปนะคะ
ต่อไปเขาให้เราเขียนตามแบบได้เลยเพราะฉะนั้นวงกลมแรกที่เราต้องเขียนคือวงกลมขนาดใหญ่และตามด้วยขนาดเล็กต่อไปชุดที่2ก็ต้องเริ่มจากใหญ่แล้วก็เล็กต่อไปชุดที่3ก็ต้องเริ่มจากใหญ่แล้วก็ไปเล็กนั่นเองนะคะลูกนะไปต่อกันเลยนะคะมาต่อกันที่ตัวอย่างต่อไปนะคะการสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดตามตัวอย่างถ้าสัมพันธ์กันที่ขนาดรูปร่างต้องเป็นรูปร่างเดียวกันนะรูปร่างเดียวกันหรือยังคะลูกทั้ง2รูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันใช่มั้ยคะรูปแบบซ้ำก็คือสามเหลี่ยมเล็กกับสามเหลี่ยมใหญ่ใช่มั้ยคะลูกแล้วก็ต่อไปก็คือซ้ำนะคะซ้ำต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแบบรูปซ้ำก็คือสามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมใหญ่เล็กแล้วก็ใหญ่ตามรูปต่อไปก็ต้องเป็นเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่ต่อไปเราเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเขียนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนรูปสามเหลี่ยมอะไรก่อนลูกเล็กเสร็จไปแล้วก็ตามด้วยใหญ่เสร็จแล้วนะคะแสดงว่าซ้ำต่อเริ่มใหม่ก็ต้องเป็นเล็กแล้วก็ใหญ่เล็กใช่ไหมลูกถูกไหมคะถูกต้องใหญ่แล้วก็เล็กสุดท้ายปิดด้วยรูปร่างอะไรลูกใหญ่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วนะคะข้างหน้าก็จะเป็นเล็กเล็กหลังเล็กก็ต้องเป็นใหญ่เล็ก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 ใหญ่นะคะเก่งมากค่ะลูกมาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะการสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดตามตัวอย่างรูปร่างต้องเหมือนกันนะลูกนะแต่ต้องต่างกันที่อะไรขนาดถึงจะเรียกว่าความสัมพันธ์กันที่ขนาดไปดูตัวอย่างค่ะเป็นรูปร่างเดียวกันหรือยังคะรูปร่างเดียวกันแล้วนะคะสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะแต่สูงกว่าเตี้ยกว่าเองนะคะหรืออาจจะเรียกว่าใหญ่กับเล็กก็ได้นะลูกนะจำง่ายนะคะสี่เหลี่ยมใหญ่สี่เหลี่ยมเล็ก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 แสดงว่าแบบรูปซ้ำกัน2รูปก็คือใหญ่กับเล็กที่เหลือก็เป็นแบบรูปซ้ำต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราก็เขียนให้เหมือนกับตัวอย่างเลยนะลูกนะรูปแรกก็คือต้องสี่เหลี่ยมใหญ่ตามด้วยรูปที่2ก็คือเล็กก็กลับมาเริ่ม1ใหม่ก็คือใหญ่เล็กใหญ่เล็กไปใหม่เลยใหญ่แล้วก็อะไรลูกเล็กนั่นเองนะคะใครจะบอกกูให้ว่าหนูขอเป็นสูงกับเตี้ยได้ไหมก็ได้ลูกสูงเตี้ย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 ก็ได้ลูกตรงตามตัวอย่างเลยสูงเตี้ยสูงเตี้ยสูงเตี้ยสูงแล้วก็เตี้ยนะคะลูกนะได้ทั้งสองแบบเลยนะคะมาสรุปบทเรียนกันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ก็คือการสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเลขาคณิตและก็รูปอื่นๆอาจสร้างได้3ลักษณะก็คือแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับสีแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับรูปร่างและก็แบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดนะคะลูกนะภาระงานของวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดเล่ม2นะลูกนะหน้าที่36ข้อที่1อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็หน้าที่38ข้อ5ก็อยู่ด้านบนเช่นเดียวกันนะคะสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2หน้าที่58แล้วก็หน้าที่59นะคะนักเรียนทำงานเสร็จแล้วก็ส่งมาเรียนในส่วนตัวของครูนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ